สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาพร้อมกับประแจในมือค่ะคือแบบโอเควันนี้เรามาพร้อมกับประแจค่ะเพราะว่าได้ไปหาวิธีการคราฟประแจราคาถูกมาละในบางมอดค่ะประแจค่อนข้างที่จะคราฟยากแต่ในมอดนี้ค่ะนี่ถูกมากๆแค่2ลาพิสค่ะกับ1เหล็กเนี่ยก็สามารถคราฟประแจมาใช้ได้แล้ววิธีการคราฟที่แกะสลักค่ะหรือว่าชิสเซลนี้ก็ง่ายมากๆ1ไม้1เพชรค่ะการแกะสลักอ่ะเป็นอะไรที่ดีมากเพราะมันจะทำให้รูปร่างหน้าตาของบล็อกค่ะเปลี่ยนไปสมมุติถ้าเราแกะสลักบล็อกนู่นบล็อกนั่นบล็อกนี่ใช่มั้ยซึ่งแต่เดิมมันหน้าตาแบบนี้เมื่อเราแกะสลักค่ะเขาก็จะมีหน้าตาที่เปลี่ยนไปสวยงามมากขึ้นนั่นเองตรงนี้ค่ะเราจะสร้างเป็นโกดังอีกแห่งหนึ่งของเราอย่างแรกต้องมีคาถาก่อสร้างก่อนจะก่อสร้างทั้งทีมันต้องมีคาถาก่อสร้างเพื่อช่วยค่ะในมอดการก่อสร้างไม่ได้ลำบากเท่าไหร่ถ้าเป็นใน Minecraft Azeroth เนี่ยจะลำบากมากๆค่ะโอเค Cobblestone ค่ะแกะสลักไปเลยนี่แหละค่อยๆแกะสลักการแกะสลักค่ะมี2วิธีก็คือการแกะสลักก่อนแล้วค่อยเอาไปวางหรือว่าวางบล็อกเสร็จอะไรอย่างงี้ค่อยแกะสลักก็ได้ค่ะเอาน้ำค่ะมาไถ Snow Layer ออกก่อนวิธีการเคลียร์แผ่นหิมะที่ดีที่สุดค่ะก็คือการใช้น้ำนั่นแหละเพราะมันไวไม่อย่างนั้นเราก็ต้องมาแบบคอยสกิดทีละอันเนาะซึ่งมันก็ลำบากค่ะใช้น้ำปุ๊บนี่เคลียร์ได้อย่างกว้างเลยเริ่มแรกจากขอบกำแพงการใช้คาถาก่อสร้างค่ะจำเป็นที่จะต้องมีบล็อกต้นฉบับเพื่อระบุว่าจะให้เขาหมุนไปทางไหนหรือว่าจะให้แบบมีการก่อสร้างไปทางไหนนั่นเองค่ะวางมายาวๆแบบปุ๊บเลยนี้ค่ะกำแพงค่ะก็ต้องต่อให้สูงขึ้นไปตรงนี้ค่ะจะต้องเป็นโรงงานที่เราเอาไว้เก็บเครื่องจักรต่างๆเนาะโดยเฉพาะเตาหลอมค่ะจาก Mod Tinker Construct นั่นเองแล้วเราก็ตึ๊บ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 เสร็จค่ะ มันง่ายมากถ้าเป็น Minecraft Azeroth ค่ะกว่าจะปูได้ขนาดนี้จะใช้เวลาแบบนานๆเลยแหละแต่นี้คือ Mod ค่ะมันก็เลยสบายนั่นเองแล้วก็มาเลยค่ะยาวๆมาเลยพื้นที่คูณยาวๆตรงนี้ค่ะก็ปูปิดไปต้องประณีตนิดนึงนะถ้าเรากดผิดนี่ค่ะมันจะกลายเป็นการปู2ชั้น ได้มาแล้วข้างบนนี้ปักท็อตนิดนึงค่ะเพราะว่าตรงนี้เป็นบล็อกเต็มเนาะมอนเตอร์สามารถเกิดได้ในนี้ค่ะก็มืดมากมอนเตอร์ก็สามารถเกิดได้ค่ะที่มอนเตอร์ไม่เกิดเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันอยู่ใกล้ผู้เล่นมากเกินไปนั่นเองกฎการเกิดของมอนเตอร์แบบปกติในแมคคราฟใช่ไหมคะเขาจะเกิดในระยะที่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากผู้เล่นก็คือถ้าใกล้เกินไปก็จะไม่เกิดถ้าไกลเกินไปค่ะก็จะไม่เกิดเช่นเดียวกันก็คือจะต้องมีระยะที่เหมาะสมเอาให้สว่างค่ะอย่างน้อยก็ดีกว่ามืดๆทึบๆเนาะแต่ก็รู้สึกนะว่ามันทึบไปนะแบบนี้อาจจะต้องมีหน้าต่างสักนิดนึงค่ะมีสิ่งหนึ่งที่เราต้องการนั่นก็คือพิกแอคค่ะที่ดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองเราไปหาข้อมูลมานี่มันมีพิกแอคตัวนี้ค่ะเป็นพิกแอคที่ดีมากเพราะเป็นทางพิกแอคแล้วก็โชเวลไปในตัวนั่นเองที่สำคัญค่ะเขาสามารถขุดบล็อกในพื้นที่3คูณ3ได้ทดสอบจึ๊บนี่ค่ะเห็นว่าพื้นที่3คูณ3หายไปเลยก็คือมีระยะการขุดที่ดีค่ะแล้วก็สามารถทำหน้าที่ของโชเวลกับพิกแอคได้นั่นก็คือขุดหิมะก็ได้ขุดคอบสโตนก็ได้ค่ะจึ๊บนี่เอ็นว่าดีงามมากๆตรงนี้นะคะจะเป็นหน้าต่างแต่กระจกก็ต้องแกะสลักนิดนึงเลือกแบบที่เราต้องการได้เลยค่ะอันไหนก็ได้แล้วเราก็ปูมาเป็นหน้าต่างไว้เลยดื่มน้ำหน่อยหิวน้ำค่ะในมอดแพ็กนี้ไม่ต้องต้มน้ำให้ลำบากเพียงแค่เอาน้ำสกปรกค่ะใส่ในถังบาร์เรลหรือครูซิเบิลเขาก็สามารถที่จะกลายเป็นน้ำสะอาดได้แล้วง่ายมากๆมีดาร์ทค่ะเมื่อเราเอาดาร์ทมาใส่ในน้ำเราก็จะได้เป็นเคลย์เคลย์เป็นสิ่งสำคัญค่ะในการทำเควสต่อไปก็คือเควสแบบเตาหลอมแร่นั่นเอง I am Grouse เป็นการแซว I am Grouse ใช่ไหมก็คราวเลยค่ะ Grouse นี่คือเป็นเหมือนคล้ายๆกับปูนค่ะซึ่งเป็นส่วนสำคัญมากในการได้มาซึ่งเซียบริกนั่นเองเหมือนกับปูนเนาะแต่ก็คือมันไม่ใช่ปูนค่ะแต่ก็เหมือนนั่นเองเพราะว่าต้องใช้แบบกราเวลแซนแล้วก็เคลย์ใช่ไหมมันปูนชัดๆจ้ะเมื่อเราเอากราวค่ะไปเผาเราก็จะได้เป็นเซียบริกซึ่งเป็นส่วนสำคัญเลยในการ
ทำแบบในมอดติงเกอร์คอนสตรัคค่ะนี่ก็คือการเผาแร่อะไรที่เอามาบดได้แล้วก็มาเผาค่ะนี่ไงค่อยๆเผาไปเรื่อยๆแร่เริ่มมาแล้วค่ะชีวิตเริ่มดีขึ้นแล้วครับรู้หน่อยรู้สึกว่าการเผาด้วยเตาธรรมดามันช่างดูแบบรันทดชีวิตเกินไปต้องเผาด้วยเตาที่ใช้พลังงานสิใช่ไหมจัดมาค่ะเครื่องที่เราจะคราฟคือชื่อว่าอัลลอยสมิลเตอร์เป็นเครื่องเผาที่ดีมากเพราะสามารถแบบเผาแร่ก็ได้ผสมแร่ก็ได้ค่ะดีมากๆวางแมกเนติกเจเนเรเตอร์ค่ะหรือเครื่องผลิตพลังงานจากลาวานั่นเองต้องเครื่องตอนนี้ต้องเน้นที่ปริมาณก่อนคุณภาพการอัพเกรดยังไม่มีค่ะดังนั้นเวลาหาพลังงานในการเผาของเนี่ยก็ต้องเน้นที่ปริมาณเนาะแล้วก็อะลอยสมิลเตอร์มาเลยค่ะตรงกลางนี้เราจะวางเป็นกล่องเอาไว้เก็บของที่เราเผาแล้วจากนั้นค่ะเราก็จะได้แบบเสียบริกมาในนี้เนาะนี่ไงเสียบริกก็เผาไปเรื่อยๆค่ะแต่ก่อนอื่นอัลลอยซิมิวเตอร์เราต้องมาปรับนิดนึงว่าเขาทรงออกตรงไหนปรับเป็นพุทธค่ะเพื่อนำออกนั่นเองถ้าเราปรับเป็นพุทธที่ด้านข้างก็คือการระบุว่านำออกไปยังด้านข้างนะทีนี้ของทุกอย่างค่ะที่เราเผาเสร็จก็จะมาอยู่ในกล่องนี้นั่นเองระหว่างนี้ค่ะก็ต้องรอเขาเผาไปเรื่อยๆเพราะว่าเราต้องการในปริมาณที่มากเลยเนาะในการตั้งเตาค่ะเครื่องนี้เอาไว้ทำอะไรเอ่ยExperience Solidifier ค่ะเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าเอาไว้เก็บ EP นั่นเองค่ะตอนนี้ EP ในตัวเรามี7เนาะก็นี่ค่ะเลือกไปเลย5นี่อ่ะเลือกไปเรื่อยๆค่ะเรียบร้อยก็จะเก็บ EP ไว้ในนี้ค่ะเป็นก้อนประสบการณ์ซึ่งดีนิดมากๆเวลาที่เราตายใช่ไหมค่าประสบการณ์ของเราค่ะก็จะไม่หายเพราะว่าเขาได้มาอยู่ในนี้แล้วนั่นเองแรกสุดค่ะในการ Craft to Forge เนาะก็มีหลายอย่างเลยค่ะทูฟอร์ดนี่ค่ะก็จะทำหน้าที่เหมือนทูสเตชันนี่แหละแต่เพียงแค่ว่าจะแอดวานซ์มากกว่านั่นเองสามารถที่จะคราฟแฮมเมอร์ได้อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เอามาคราฟเป็นทูฟอร์ดเลยนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วแอดวานซ์มากขึ้นกว่าเดิมจึ๊บก็เหมือนกับทูสเตชันทุกประการค่ะแต่จะแอดวานซ์ตรงที่สามารถคราฟพวกเอ็กเวเตอร์หรือว่าแฮมเมอร์ได้นั่นเองนี่ไงแฮมเมอร์แต่ถ้าเป็นตัวเดิมนี้นี่ไงจะไม่มีแฮมเมอร์ค่ะอันนี้มาได้เพียงแค่12เนาะแต่ถ้าเป็นเครื่องแบบแอดวานซ์อัปเกรดเจ้าตัวนี้ค่ะนี่ไงเพียบเลย15 20 21ค่ะ21อย่างเลยนะเนี่ยในการตั้งเตาใช่ไหมคะของที่เราต้องใช้ก็มีหลายอย่างเลยเนาะอย่างแรกก็เซียบริกค่ะเอามาเยอะก่อนสิ่งที่แรกที่ต้องพรับก็คือสมิลทอรี่คอนโทรลเลอร์ค่ะไม่มีตัวควบคุมก็จะเผาไม่ได้นั่นเองต่อมาก็เสียแท้งค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่สำคัญมากๆเพราะว่าเอาไว้ใส่เชื้อเพลิงค่ะในการเผาหรือว่าหลอมนั่นเองแล้วอย่างต่อมาก็ต้องมีนี้ค่ะท่อใจออกปกติท่อใจออกเรามักจะแบบหลายๆตัวนี่ก็เอาสักเยอะนิดหนึ่งค่ะสัก3ตัวแล้วก็ที่หล่อขึ้นรูปค่ะมาเลยตามด้วยที่หล่อขึ้นรูปแบบเป็นบล็อกแบบเป็นเบสินนั่นเองค่ะจากนั้นก็ต้องมีเดรนไม่มีเดรนก็ออกไม่ได้ใช่ไหมบอกว่าตรงนี้นะคือที่นำส่งออกที่จะเชื่อมต่อกับท่อนั่นเองค่ะมี3ตัวแล้วก็ท่อส่ง3ใช้ได้แล้วส่วนที่เหลือค่ะเอาเป็นกระจกได้ไหมอะวินโดว์อะไรอย่างเงี้ยแบบกระจกตกแต่งจะได้มองเห็นของเหลวด้านในอะไรอย่างงี้ค่ะโอเคนี่ไงของตกแต่งมาจำนวนหนึ่งแล้วก็ที่เหลือค่ะเซียบริกที่เหลือนี้เราก็เอามาคราฟเป็นบล็อกเลยได้ขนาดนี้ค่ะก็ได้เวลาในการตั้งเตาแล้วแรกสุดค่ะวางฐานในขนาดที่เราต้องการขนาดไหนก็ได้ค่ะยิ่งใหญ่ยิ่งดีจะได้แบบจุของเหลวได้เยอะๆนั่นเองขนาดนี้แล้วกันแล้วก็ด้านใดด้านหนึ่งค่ะวางเป็นบล็อกกระจกแบบนี้จะได้แบบเห็นของเหลวข้างในเนาะ3เลยเหรออ่ะลองดูค่ะว่าจะใช้ได้หรือเปล่า
ทีนี้ฟังตรงนี้อย่างแรกสุดเราต้องวางเป็นคอนโทรลเลอร์ค่ะหรือว่าตัวควบคุมทำไมทอรี่คอนโทรลเลอร์ค่ะวางมันเลยด้านข้างคอนโทรลเลอร์นี้วางเป็นเสียแท้งแล้วกันจากนั้นตามด้วยเดรนใช่ไหมที่ส่งออกค่ะเอาแบบทิศตรงกันข้ามกันเนาะมาส่งออกตัวที่1 2 3ตัวแรกสุดวางเป็นที่หล่อขึ้นรูปแบบเป็นแผ่นจากนั้นก็ที่หล่อขึ้นรูปแบบเป็นบล็อกค่ะแล้วอีก1ตัวตัวนี้วางไว้ก่อนไม่รู้จะทำอะไรใช่ไหมก็วางไว้ก่อนแล้วกันค่ะจากนั้นเราก็มาเลยลองปูปิดซิทำงานได้ไหมเอ่ยนี่ค่ะปิดให้เรียบร้อยถ้าจะทำงานไม่ได้ก็อาจจะเป็นเพราะกระจกตรงนี้แค่นั้นแหละอย่างอื่นน่าจะทำงานได้ค่ะได้เป็นหน้าตาแบบนี้ทีนี้ก็ได้เวลาเอาลาวามาเติมแล้ว1 2 3 4ลาวา4ถังค่ะแล้วก็เอาลาวาของเราเดี๋ยวนะเรายังไม่ได้ใส่ลาวาไปเลยมีไฟขึ้นอย่างนี้ค่ะก็แปลว่าทำงานได้นั่นแหละเอาลาวาของเราค่ะมาใส่ในแท้งนี่เติมไปเลยตีถังเดี๋ยวเราไม่ต้องตักออกแล้วเราล้อมหลอมค่ะดูนะปุ๊บนี่ใส่ออกซิเจนลงไปค่ะแล้วก็กินลาวา อุณหภูมิอยู่ที่1000องศาค่ะนี่ไงค่อยๆหลอมไปแล้วสิ่งที่เราจะได้ค่ะก็จะเป็นออกซิเจนเหลวนั่นเองนี่ไงเห็นว่าแน่นอนค่ะการใส่เข้าไปในนี้จะใช้ได้2วิธีเนาะก็คือแบบจะโยนลงไปด้านบนนี้ก็ได้ค่ะแบบเอาออกซิเจนมาปุ๊บโยนลงไปปุ๊บเขาก็จะวางอัตโนมัติเนาะหรือว่าใส่ในช่องคอนโทรลเลอร์ก็ได้ค่ะก็ได้เหมือนกันนั่นเองข้างบนนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วใช่ไหมสูงๆนิดนึงค่ะยิ่งสูงก็ยิ่งบรรจุของเหลวได้มากยิ่งหลอมได้เยอะค่ะไหนๆก็แบบมีเซียบริกเยอะแล้วใช่ไหมจัดไปค่ะมอนเตอร์จะได้ไม่เกิดอย่าบอกนะว่านั่นคือเป้าหมายหลักก็ไม่อยากจะให้มอนเตอร์เกิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ต้องปูให้ถึงหลังคาเลยเนาะเรื่องปกติมากๆโอเคนี่ค่ะในนี้จะเห็นว่าได้เป็นออฟซิเดียนเหลวไอ้เจ้าพิกแอคทรยศโอ้ยนายจะทำอย่างนี้กับเราไม่ได้นะอย่าบอกนะว่าออฟซิเดียนทั้งหมดหายไปอ่ะกลับมาคืนค่ะโอ้โหพิกแอคทรยศเราก็รู้อยู่ว่าขุดแล้วไปทีละ3คูณ3เนาะเราก็ยังจะขุดค่ะแล้วนี่ก็เป็นกระจกตกแต่งวางตรงกลางแล้วกันนี่ค่ะส่วนที่เหลือก็ปิดด้วยเซียบิกเลยเรียบร้อยค่ะเห็นว่าตอนนี้เราก็ได้เตาหล่อมาแล้วซึ่งข้างในค่ะก็มีออฟซิเดียนเหลวนั่นเองเนื่องจากข้างในกว้างมากค่ะเราเห็นว่าออฟซิเดียนเนี่ยมีอยู่แค่นี้นี่คือ12บล็อกเนาะแต่นี้ค่ะความจุทั้งหมดคือแร่500ก้อนค่ะที่เราเป็นไปได้นั่นเองยิ่งแบบในตรงนี้ค่ะมีพื้นที่แบบกว้างแค่ไหนค่ะความจุของเหลวอะที่เราหล่อมาอย่างเงี้ยก็จะจุได้เยอะเควสที่เราทำเสร็จแล้วตั้งเตาเรียบร้อยค่ะทูฟอร์ดเรียบร้อยเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีอาวุธที่ดีแล้วก็อาวุธระยะไกลเดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะอย่างแรกสุดมาที่สเตนซิลเทเบิลค่ะตรงนี้ก่อนอื่นเอาไม้สติ๊กค่ะกับไม้แพร้งมาคราฟรวมกันให้ได้เป็นแบงค์แพทเทิร์นกันก่อนได้มา8เนาะทีนี้อุปกรณ์ที่เราต้องการใช่ไหมคะเครื่องไม้เครื่องมือถ้าเป็นพิกแอคสิ่งที่ต้องมีก็คือหัวพิกแอคเราก็เลือกค่ะจากนั้นก็ตามด้วยด้ามจับของพิกแอคอันไหนเอ่ยมี2อันน่าจะเป็นอันนี้แหละมั้งทูรอดค่ะถูกต้องแล้วแล้วก็ตามด้วยที่เชื่อมหรือว่าตัวมัดเชื่อมนั่นเองนี่ก็เป็นบายดิงนั่นเองค่ะพิกแอคก็จะมี3อันนี้แล้วถ้าเป็นดาบล่ะก็มีดาบธรรมดากับดาบใหญ่เอาดาบใหญ่เลยไหมก็เราสามารถดูได้ที่ตรงนี้ค่ะถ้าเป็นแบบหรือว่าทูสเตชันนี่ค่ะเราสามารถดูได้อย่างเช่นถ้าเราต้องการแบบดาบใหญ่เนี่ย
มีอะไรบ้างที่เราต้องการอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็จะบอกในหน้านี้แต่ณตอนนี้เราแทบจะไม่ได้ไฟอะไรเลยเอาดาบธรรมดาธรรมดาก่อนไหมนี่ก็เป็นลองสอดค่ะก็ได้เช่นเดียวกันนะต้องใช้ทูรอดแล้วก็ใช้สอดเบรดค่ะแล้วก็แฮนด์การ์ดนั่นเองทีนี้เราก็ต้องมาเลือกในนี้ค่ะมานี่อะไรเอ่ยทูรอดถูกต้องแล้วเรามีแล้วค่ะไม่เห็นอยู่ไหนเอ่ยอ๋อนี่ไงสอดเบรดแล้วก็แฮนด์การ์ดที่มาน่าจะอันนี้แฮนด์การ์ดถูกต้องค่ะทูรอดสอดเบรดแฮนด์การ์ดเรียบร้อยอันนี้ก็อาวุธได้มาแล้วเนาะครบใช่ไหมน่าจะครบค่ะแล้วอาวุธระยะไกลก็ต้องเป็นธนูสิ่งที่เราต้องมีค่ะก็คือด้ามธนูนั่นเองนี่ก็ไม่ยากเราก็ต้องมาเลือกค่ะฉลากแบ่งแพทเทิร์นกันก่อนนี่ไงสเตนซิลเทเบิลด้ามธนูใช่ไหมถูกไหมเอ่ยนี่ตั้งหากนี่ค่ะได้มา1อันก็เพียงพอแล้วจากนั้นค่ะที่เป็นแบบแพทเทิร์นที่เป็นไม้นี่เนาะเราก็เอาคอมโบสโตนมาวางค่ะทีนี้เราก็จะได้เป็นแบบด้ามธนูที่ทำจากหินมาแล้วแน่นอนตอนนี้ค่ะมันยังไม่ใช่แบบการขึ้นรูปอาวุธเนาะแต่ก็คือเป็นการหาอุปกรณ์ก่อนค่ะนี่อ่ะค่อยๆสลับไปเรื่อยๆค่ะเอาสลับให้ได้เป็นหินก่อนนั่นเองทุกอุปกรณ์ทุกชิ้นเลยเรียบร้อยค่ะจากนั้นเราก็จะเอาชิ้นส่วนค่ะที่เราได้มาจากคอมโบสโตนเนี่ยเอาไปหล่อมนั่นเองทีนี้เราก็จะได้แผ่นหล่อค่ะที่สามารถหล่อแล้วก็ทนความร้อนได้ทีนี้ก็จะได้เวลาขึ้นรูปอาวุธที่ดีขึ้นแล้วใช่ไหมก็นี่ค่ะเอาทองมาใส่นี้เลยแน่นอนค่ะว่าเคสแต่ละตัวเนี่ยมันมี2แบบก็คือที่ทำจากทองกับที่ทำจากเคลค่ะข้อเสียของเคลก็คือใช้แล้วทิ้งสามารถหล่อของได้เพียงแค่1ครั้งค่ะเขาก็จะแตกแล้วก็หายไปเลยในขณะที่ถ้าเป็นทองค่ะก็สามารถแบบหล่อได้เรื่อยๆเนาะดังนั้นเราก็เลยใช้ทองเหลวนี่เลยค่ะแล้วจากนั้นก็วางท่อส่งออกมาค่ะตรงเซเมทอรี่เดนเนาะอ้าวอ๋อ1ตัวอยู่นี่วางลงไปค่ะตามด้วยริเวอร์ข้างบนนี้ทีนี้ก็ได้เวลาแล้วจากสโตนพิกแอคเฮดค่ะเราก็วางลงไปเลยแล้วจากนั้นก็ไปเลือกที่คอนโทรเลอร์ค่ะตรงนี้ให้เป็นทองแล้วก็สกิลตรงนี้ค่ะหรือว่าจะสับสวิตช์ก็ได้แล้วเราก็รอเนาะนี่ไงได้มาแล้วค่ะแผ่นหลอกขึ้นรูปที่เป็นแบบหัวของพิกแอคนั่นเองเราต้องทำอย่างนี้ค่ะไปเรื่อยๆอันนี้เป็นแบบธนูใช่ไหมแล้วก็นี่ค่ะสโตนสอดเบทเอามาวางเลยก็เอาง่ายๆค่ะทองนี้เหมือนจะแข็งแกร่งกว่าหินเนาะเขาก็เลยเป็นขอบนอกค่ะในขณะที่หินน่ะละลายไปนั่นเองได้มาแล้วเคสแต่ละอันต้องการอีก3ตัวค่ะนี่แหละจัดไปจัดมาแล้วสุดท้ายเป็นแฮนด์การ์ดนี่ค่ะได้มาละอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือค่ะในมอดติงเกอร์มีหลายแบบสามารถเลือกได้แต่ละแบบค่ะก็จะให้เอฟเฟกต์ที่แตกต่างกันไปนั่นเองบางตัวอาจจะเรืองแสงได้ค่ะบางตัวอาจจะมีความถึกทนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมบางตัวขุดแล้วอาจจะแบบสามารถทำงานได้ดีขุดได้เร็วอะไรอย่างนี้ค่ะก็แตกต่างกันไปเนาะแต่ตอนนี้ค่ะเรายังมีแร่ไม่เยอะเท่าไหร่เนี่ยแมนยูลินเป็นอะไรที่ดีมากๆนะก็คือสเตตัสเขาค่อนข้างที่จะดีค่ะแล้วก็เป็นพิกแอคในระดับโคบอลเลยน่าใช้มากแต่ตอนนี้ค่ะเราก็คงเลือกแบบออฟซิเดียนไปก่อนแล้วเนาะเพื่อให้ผ่านเควสค่ะก็มาเลยวางไปค่ะหัวพิกแอคแล้วก็ด้ามพิกแอคค่ะวางไปจากนั้นเราก็มาเลือกที่ตรงนี้ค่ะว่าเราจะให้ปล่อยอะไรมาปล่อยออฟซิเดียนทีนี้ก็มาเลยสกิดอ่ะนี่ค่ะแล้วเราก็รอให้เขาเย็นตัวเนาะสิ่งที่เราจะได้มาค่ะก็คือหัวออฟซิเดียนนั่นเองหัวพิกแอคที่เป็นออฟซิเดียนนี่ได้มาแล้วค่ะโอเค
แล้วก็นี่เป็นด้ามจับค่ะนี่ไงได้หัวกับด้ามจับมาแล้วส่วนที่เหลือค่ะในส่วนที่จะทำเป็นธนูเป็นดาบอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้วิธีนี้เลยค่ะค่อยๆรอไปทีละอันเนาะไปเรื่อยๆค่ะหิมะตกโอ้โหก็คือเป็นการบอกค่ะว่าตอนนี้ฝนตกนะแต่เนื่องจากอยู่ในไบโอมหิมะค่ะก็เลยไม่มีฝนตกเนาะก็จะเป็นหิมะตกโปรยปลายแบบนี้ค่ะสวยงามมากๆเลย อาจจะเป็นครั้งแรกใช่ไหมเนี่ยที่เราได้เห็นหิมะตกแบบนี้ในมอดแพ็คนี้เองไม่แน่ใจค่ะแต่ก็เหมือนเป็นครั้งแรกนั่นแหละสวยงามมากๆเลยเนาะแล้วก็มาที่ทูฟอร์ดค่ะหรือว่าทูสเตชันก็ได้เลือกพิกแอคก่อนเนาะใส่ไปค่ะแน่นอนส่วนผสม3อย่างนี้ค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นแบบวัตถุดิบชนิดเดียวกันก็ได้แบบอาจจะผสมแบบของอย่างอื่นค่ะหรือว่าแร่อย่างอื่นมาแทนก็ได้เนาะซึ่งสเตตัสตรงนี้ค่ะก็จะแตกต่างกันไปนั่นเองแต่นี้เราเลือกเป็นแบบออฟซิเดียนค่ะเพราะว่ามีออฟซิเดียนไงนะตอนนี้ก็ขอใช้แบบนี้ไปก่อนแล้วกันค่ะไม่ทนทานหรือเนี่ยปกติพิกแอคของออฟซิเดียนน่าจะทนทานกว่านี้ค่ะไม่เป็นไรเอามาเลยพิกแอคเสร็จใช่ไหมแล้วก็เป็นดาบนี่ลองสอดค่ะดาบยาวนั่นเองเรียบร้อยแล้วก็ธนูเนาะอาวุธระยะไกลค่ะตามด้วยเชือกเอ๊ะสตริงไม่ได้เหรอนี่มาเลือกรูปเชือกก่อนเชือกทำจากอะไรก็ได้ใช่ไหมน่าจะเป็นเช่นนั้นค่ะก็คาดหวังว่าอะไรก็ได้เนาะถ้าออฟซิเดียนได้เราก็จะทำเชือกจากออฟซิเดียนนี่เลยค่ะแล้วก็อยู่ไหนเอ่ยอ๋อนี่ไงพาธบิลเดอร์ค่ะใส่ไปเดี๋ยวนะไม่ได้หรือนี่อ๋อเป็นสตริงได้ค่ะมาเลยนี่ไงได้จริงๆด้วยง่ะก็คือสามารถแกะสลักในนี้ได้เลยค่ะตอนนี้เราก็ได้มาแล้วอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือ3อย่างที่ทำจากออฟซิเดียนค่ะมีลูกธนูในนี้ไหมนะจะได้ลองดูค่ะว่ายิงได้หรือเปล่ามีลูกธนู3ดอกนี่โอ้โหงานได้ค่ะแล้วก็มีการซูมด้วยนั่นยิงได้เนาะแล้วก็ตรงนี้ก็มีดาบมาดูสินี่คือดาบยาวค่ะมันก็ยาวกว่าดาบปกตินิดนึงเลยนะโอ้โหมีอาวุธในมือค่ะสวยงามประโยชน์นี้คือไม่ได้เรื่องเท่าไหร่หรอกคือแบบคราฟแบบธรรมดายังได้เรื่องกว่าค่ะเพราะว่าในมอดดิงเกอร์นี่เนาะมันจะมีแบบพวกแร่ที่ต่างๆค่ะแร่แปลกๆมาให้เราใช้เนี่ยซึ่งมันดีกว่านั่นเองอย่างเช่นเดโมนิกอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะหรือว่าแมนยูลินค่ะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยดังนั้นออฟซิเดียนก็เลยเป็นแบบเหมือนอาวุธที่ไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่นั่นเองค่ะโอ้โหนี่ไงเห็นปะยิงไปอยู่แค่นี้เองนี่ขนาดแบบง้างสุดๆแล้วนะ ความทนทานค่ะก็ไม่ทนทานเท่าไหร่เนาะแต่ก็ถือว่าใช้ได้สำเร็จเควสเป็นที่เรียบร้อยค่ะก็เป็นแบบอาวุธอุปกรณ์ขั้นสูงเนาะที่ไม่ใช่อุปกรณ์ธรรมดาค่ะก็คือไม่ใช่อุปกรณ์ที่สามารถคราฟธรรมดาได้นั่นเองจะต้องมีการตั้งเตาค่ะเพื่อหลอบมานั่นเองโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ